สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลับมาพบกับท่านผู้ฟังตั้งแต่เวลาเปิดสถานีในเวลาตีห้าของทุกวันและในทุกวันก็มีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจะมาเป็นผู้ที่พูดคุยทำความเข้าใจในเรื่องราวที่เป็นธรรมะกับท่านผู้ฟังโดยการทำความเข้าใจนี้แน่นอนล่ะว่าบางทีมันก็ยังไม่เข้าใจถึงต้องมาทำความเข้าใจกันถูกไหมเพราะเรื่องราวอะไรต่างๆที่มันยังไม่เข้าใจหรือเข้าใจยังไม่แจ่มแจ้งเข้าใจนิดๆหน่อยๆเข้าใจประเด็นนั้นแต่ยังไม่เข้าใจประเด็นนี้ในเรื่องราวต่างๆที่ต้องการทําความเข้าใจเพิ่มเติมท่านผู้ฟังสามารถที่จะใช้โอกาสในช่วงของทุกวันพุธที่ข้าพเจ้าจะเปิดให้เนี่ยในการที่จะสอบถามทวนถามในเรื่องราวต่างๆว่ามีความหมายกี่ในมีความหมายอย่างไรและควรทําความเข้าใจในเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างไรเนี่ยสามารถทําได้โดยการที่ท่านฟังก็ติดต่อมาทางรายการโดยส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ได้แต่ทุกสัปดาห์ข้าพเจ้าก็จะได้รับจดหมายจากท่านผู้ฟังอยู่จากจังหวัดทางภาคเหนือบ้างภาคใต้บ้างภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกมีมาหมดแต่ทุกๆสัปดาห์ก็จะมีแต่โดยการส่งมาที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130หรือถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่ puredhamma.com puredhamma.com ดังนั้นจะมีที่คลิกให้ถามคำถามได้จดหมายหรือข้อความทุกฉบับหรือทุกข้อความที่ได้รับมาเนี่ยข้าพเจ้าก็จะอ่านทุกตัวอักษรล่ะทำความเข้าใจต่างๆเรื่องไหนที่จะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังได้ก็จะใช้เวลาในวันพุธถ้ามีประเด็นเพิ่มเติมอะไรที่จะเป็นเรื่องที่จะสอบถามทวนถามกันก็จะมาคุยกับคุณเตือนใจในวันเสาร์และวันอาทิตย์โดยสิ่งที่ท่านฟังเขียนมาก็มีทุกเรื่องให้ข้อมูลบ้างให้เป็นความรู้กับท่านฟังท่านอื่นๆบ้างหรือเป็นคำถามบ้างเป็นสิ่งที่จะทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นมากขึ้นได้บ้างแต่วันนี้ก็มีคำถามของท่านฟังที่ส่งมาทางอินเทอร์เน็ตนั่นชื่อว่าคุณชมทิพาคุณชมทิพาเนี่ยได้ถามมาอย่างนี้บอกว่าได้ไปอ่านหนังสือที่ชื่อว่าหนังสือพุทธศาสตร์แล้วก็เกิดความสงสัยเรื่องการทำบุญกับการให้ทานแต่ที่ผู้แต่งหนังสือเรื่องพุทธศาสตร์นั้นได้กล่าวว่าการทำบุญนั้นจะช่วยทำให้จิตใจของเราบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสในขณะที่การให้ทานนั่นคือการแบ่งปันกันไปแล้วก็เลยมีความสงสัยว่าการทำบุญที่จะทำให้จิตใจของเราบริสุทธิ์จากปราศจากกิเลสเนี่ยมันจะทำได้อย่างไรเช่นว่าการที่เราสละออกในการที่จะสร้างโบสถ์อย่างเงี้ยมันทำให้กิเลสลดได้อย่างไรแล้วมันต่างกับการให้ทานอย่างเช่นว่าคุณทําให้ทานในมูลนิธินั้นมูลนิธินี้นะให้ช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากอย่างเงี้ยต่างกันอย่างไรเอาพูดถึงเรื่องของหนังสือพุทธศาสตร์สักนิดหนึ่งหนังสือพุทธศาสตร์เนี่ยเป็นหนังสือที่เรียกว่าชุดคลาสสิกเลยท่านผู้ฟังแต่เป็นหนังสือที่อธิบายสิ่งที่เป็นพุทธพจน์อธิบายเรื่องราวคําสอนของพระพุทธเจ้าไว้นะแต่งโดยพันเอกปิ่นมุทุกันเป็นหนังสือพุทธศาสนาที่มีความคลาสสิกมีความเป็นมาตรฐานอยู่ในตัวของมันเองแต่ท่านผู้แต่งนี้คือพระเอกปิ่นมุทุกันเนี่ยก็มีความรู้ความสามารถเป็นนักคิดนักเขียนนักพูดด้วยแต่ทำงานไม่มากในช่วงปีพ.ศ.2500แต่ท่านแต่งหนังสือเล่มนี้ก็ได้รับความนิยมอย่างสูงตัวหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตปาโสที่เป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าเนี่ยได้อ่านหนังสือฉบับนี้ตั้งแต่เป็นสามเณรแล้วก็คิดว่าเป็นหนังสือที่ดีมากแล้วก็มาจัดพิมพ์ใหม่แจกจ่ายให้ลูกศิษย์ลูกหาต่างๆได้อ่านแต่คุณชมทิพาก็ได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มนี้ก็ดีมากในช่วงของรายการตอนที่ผ่านๆมาในช่วงปีที่แล้วเนี่ยคุณจันทิมาเฉยสงวนมุทุกันก็ได้เอาวรรณกรรมเรื่องพุทธศาสตร์ที่แต่งโดยพันเอกปิ่นเนี่ยมาอ่านให้ฟังในรายการด้วยเหมือนกันแล้วก็ท่านผู้ฟังหลายท่านก็ได้รับประโยชน์ตรงนี้อันนี้ดีมากในหนังสือเล่มนี้ท่านผู้ฟังไปสามารถหาอ่านได้อันนี้จะดีจะเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องของความสอนของพระเจ้าได้ครบถ้วนทีเดียวนะตั้งแต่พุทธประวัติตั้งแต่ประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนา
มาจนถึงเรื่องง่ายๆอย่างเช่นเรื่องศีลเรื่องที่ลึกซึ้งขึ้นไปเรื่องการทําสมาธิเรื่องของอริยสัจ4ธรรมะที่จะใช้ได้ในชีวิตประจําวันมีหมดในเล่มนี้เล่มเดียวแต่ว่าคือเขาแยกเป็น3เล่มอ่ะนะชุด1เนี่ยมี3เล่มเล่ม1เล่ม2เล่ม3คุณชนทิพาก็ได้ไปอ่านหนังสือ เรื่องนี้มาแล้วท่านผู้แต่งเนี่ยก็ได้แยกแยะนะคำจำกัดความระหว่างการทำบุญกับการให้ทานเอาไว้นะก็เลยสงสัยว่าการทำบุญเนี่ยมันจะต่างกันยังไงทำความเข้าใจเรื่องของการให้สักนิดหนึ่งตามฝังนะอะไรก็ตามที่เรามีอยู่แล้วเราสละออกนะการสละออกนั่นแหละคือการให้นะถามว่าคุณจะให้กับใครอ่ะให้กับใครก็ได้แต่ก็จะให้กับสุนัขนะนี่คือสละออกให้สุนัขได้จะให้กับคนให้กับญาติเราให้กับลูกเราอันนี้ก็ได้นะนี่ก็เรียกว่าสละออกเหมือนกันแม่ให้เงินลูกแม่ให้เงินพ่อแม่นี่ก็คือการสละออกทั้งสิ้นการให้ทั้งสิ้นนะการให้ตรงนี้เป็นสิ่งดีแต่กูจะให้กับสมณะก็ได้แต่สมณะนี่ไม่ได้ต้องการอะไรมากวันหนึ่งก็มีข้าวกินพอประทังชีวิตไปสักมื้อหนึ่งผ้าก็มีแค่ 3-4 ผืนก็พอแล้วแต่ที่อยู่คนไม้ก็ได้ถ้าจะสร้างวิหารให้สร้างที่พักให้ก็อยู่ได้เป็นลักษณะการให้นะการให้มีอย่างนี้สละออกทีนี้การสละออกมันก็จะมีประเด็นที่จะต้องเพิ่มเติมขึ้นมาว่าสละออกแล้วอะไรที่มันได้นะสิ่งที่ได้จากการสละออกเนี่ยได้แน่นอนคือบุญท่านฟังพุทธเจ้าพูดถึงการที่แค่เรากินข้าวเสร็จนะอาหารอาจจะเหลือติดจานข้าวบ้างนิดๆหน่อยๆคุณล้างจานเสร็จปุ๊บก็เทน้ําล้างจานนั่นแหละลงไปในบ่อน้ําต้มคิดว่าตัวอะไรที่มันอยู่ในนั้นมันจะได้กินเนี่ยโดยจิตใจแบบนี้เป็นจิตใจที่ดีนะตรงเนี้ยความดีความงามตรงนี้เป็นบุญเกิดขึ้นนะบุญเกิดขึ้นในใจเกิดขึ้นยังไงเพราะความปรารถนาดีต่ออะไรต่อตัวอะไรไม่รู้ที่มันอยู่ในนั้นอยู่ในบ่อขี้ต้มนี่แหละนะมันจะได้กินอาหารที่เราเทลงไปไอ้ความปรารถนาดีความดีตรงเนี้ยนี่แหละคือบุญที่เกิดขึ้นเราสละออกนะจุดแรกก่อนนะเราสละออกปุ๊บความตระหนี่เราลดลงความตระหนี่เราลดลงเราปรารถนาดีต่อคนที่เขารับคนที่เขาได้ไปให้เขาได้ดีขึ้นมีความสุขในชีวิตความปรารถนาดีความดีความงามตรงนี้ก็เป็นบุญต่อที่2นะที่จะได้เพราะแค่ว่าคุณเอาอาหารให้สุนัขเทอาหารให้สุนัข กินเราสละเศษอาหารของเราให้มันแต่ความตระหนี่เราก็ลดลงนะอาจจะลดลงนิดเดียวเท่านั้นเองเพราะว่าเศษอาหารเราไม่ค่อยตระหนี่มากใช่ไหมไม่ตระหนี่เลยด้วยซ้ำแต่ความตระหนี่อาจจะลดลงนิดเดียวน้อยมาก2ไมครอนแต่ว่าความปรารถนาดีที่เรามีต่อสุนัขว่าให้มันได้กินอาหารซะหน่อยให้มันอิ่มท้องมันก็จะได้มีความสุขบ้างความปรารถนาดีนี้นั่นก็เป็นบุญที่เกิดขึ้นนะบุญเกิดขึ้นแล้วนะหรือแม้แต่ว่าคุณเอาเงินให้ลูกหรือเอาเงินให้พ่อแม่แล้วก็ได้บุญทั้งสิ้นนะบุญเกิดขึ้นทั้งสิ้นเราสละออกความตระหนี่ลดลงนี้ต่อที่1เรามีความปรารถนาดีคนที่เขาได้สิ่งนั้นไปอาจจะไม่ใช่เงินอาจจะเป็นสิ่งของอาจจะเป็นเรี่ยวแรงที่เราช่วยไปแต่คุณอาจจะไปทำงานเป็นจิตอาสาอย่างใดอย่างหนึ่งบางคนก็อาสาในการที่จะรับทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ขับรถพาไปคนนั้นไปนั่นไปนี่อย่างแม่ขับรถไม่เป็นเราขับรถให้แม่อันนี้คุณก็ได้บุญแต่ได้บุญจากไหนจากการที่เราปฏิบัติมารดาบิดาเอาคุณเป็นภรรยาแต่คุณทำหน้าที่ของภรรยาอย่างดีในการที่จัดแจงการงานมีความขยันขันแข็งไอ้ความขยันขันแข็งที่คุณทำการจัดแจงที่คุณทำนี่เดินตามมาร์กหมดเลยนะเป็นความดีความงามที่เกิดขึ้นในใจของเราแต่คุณไปที่ทํางานคุณมีการแบ่งปันให้เพื่อนร่วมงานช่วยงานเขาอันนี้เราก็ได้บุญแต่ทีนี้บุญมากหรือบุญน้อยนี่คือประเด็นที่เราต้องมาพูดกันพระพุทธเจ้าจึงแบ่งเอาไว้เป็น2ส่วนนะว่าการทําพลีกรรมอันนี้คือส่วนหนึ่งแล้วก็การที่ให้ทานอันนี้ก็คืออีกส่วนหนึ่งอาจจะใช้คําพูดที่ต่างกันนิดหนึ่งแต่เป็นลักษณะเดียวกันคือการให้นะการให้หมดเลยสมมติคุณจะเอาเงินให้ญาติเนี่ยก็เรียกว่าญาติพลีคุณจะเอาเงินให้คนที่เขาดีมีความดีความงามในชีวิตเหมือนเขาเป็นเทวดาก็เรียกว่าเทวตาปรีแต่คุณจะเอาน้ําอาหารอะไรต่างมาเลี้ยงแขกคนที่อยู่ที่บ้านมาที่บ้านของเราก็เรียกว่าการสงเคราะห์แขกตัวนี้นี่คือให้เขาเปล่าๆให้เขาฟรีๆแต่ส่วนการที่เราเอาแบ่งให้ลูกแบ่งให้สามีภรรยาพ่อแม่พวกนี้อันนี้ก็เป็นการใช้จ่ายถามว่าได้บุญไหมได้บุญหมดนะคือถ้าจะแบ่งให้แบ่งเป็นลักษณะ3อย่างนี้จะเข้าใจมากกว่าคือ1เป็นการใช้จ่ายเป็นการใช้จ่ายให้ลูกให้คู่ครองให้พ่อแม่นะให้คู่ค้าให้ลูกน้องพวกนี้ได้บุญหมดได้บุญหมดนะศัพท์ที่ใช้คือการใช้จ่ายอย่างที่2เราเอาให้ฟรีๆนะเขาอาจจะไม่ได้เป็นญาติเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราแต่เขามาบ้านเราเราก็สงเคราะห์เขา
การให้ขอทานการให้ตามมูลนิธิต่างๆบริจาคให้โรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลนี้นั่นก็เรียกว่าเป็นชาติตะปรีคือการสงเคราะห์ชาติช่วยชาติพวกนี้คือให้เปล่าละอันนี้ไม่ใช่ลักษณะการใช้จ่ายแต่เป็นลักษณะการทำพลีกรรมนั่นคือการให้รูปแบบที่สองการให้รูปแบบที่สามนั่นคือการให้เพื่อหวังบุญเต็มที่เลยอันนี้คือการให้ในสมณะใครก็ตามที่เป็นผู้สงบเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อที่จะลดละเลิกกิเลสราคะโทสะโมหะเพื่อที่จะให้ถึงนิพพานตรงนี้เราเอาให้กับบุคคลประเภทนี้อันนี้จะได้บุญมากให้น้อยก็ได้บุญมากเพราะฉะนั้นการให้ใน3ลักษณะก็เรียกว่าการให้หมดเลยได้บุญไหมได้บุญหมดเลยแต่ได้บุญไม่เท่ากันนั่นคือเงินที่เรามีมาได้รับมาจากการทำความเพียรจากการรวบรวมมาด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อเป็นภคทรัพย์ที่ได้มาโดยธรรมเนี่ยอันดับแรกต้องใช้จ่ายก่อนนะใช้จ่ายให้อย่างเหมาะสมบริหารให้อยู่อย่างถูกต้องการใช้จ่ายอย่างเหมาะสมตรงนี้เกิดบุญตรงที่ว่าเราได้ทำสัมมาวายามะเราได้ทำสัมมาอาชีวะเราได้ทำปฏิบัติตามธรรมบุญเกิดขึ้นตรงนี้ในบุญเกิดขึ้นตรงนี้คุณทำอย่างพ่อแม่ดีบุญก็เกิดขึ้นตรงนี้อันนี้คือได้บุญตรงเรื่องของการใช้จ่ายนั่นคือทั้ง3จุดนี่แหละในการให้แบบใช้จ่ายในการให้แบบทำปลีกรรมหรือในการให้สมณะผู้ที่เปลี่ยนเผากิเลสเนี่ยทั้ง3อย่างได้บุญหมดนะทั้ง3อย่างเรียกว่าเป็นการให้หมดนะทั้ง3อย่างเราจะให้เราต้องสละความตระหนี่ออกถึงคุณจะเอาเงินให้มารดาบิดาก็ต้องสละความตระหนี่สักระดับใดระดับหนึ่งแต่ว่าอาจจะมากจะน้อยอันนี้อยู่ที่จิตของแต่ละคนไม่เท่ากันแต่ที่จะได้ในเรื่องการใช้จ่ายก็คือจะได้ในเรื่องของการทำสัมมาวายามะในเรื่องของการทำสัมมาอาชีวะได้ในเรื่องของการที่เรารักษาที่ตั้งหกของเราอย่างดีอันนี้คือได้ในเรื่องของการปฏิบัติของเราในทางกายทางวาจาแต่อย่างที่สองการทำปลีกรรมในการทำปลีกรรมนี้ก็จะมีเรียกว่าสละความตระหนี่มากขึ้นมาหน่อยแต่เพราะว่ามันไม่ได้เป็นหน้าที่ที่คุณจะต้องทําแต่ว่าก็ให้นั่นคือหน้าที่ที่เรามีต่อลูกต่อมารดาบิดาต่อสามีภรรยาอันนี้เราก็ต้องทําใช่มั้ยบางคนอาจจะเห็นเป็นหน้าที่ว่าฉันจะต้องทําเพราะฉะนั้นการคลายความตระหนี่ก็จะน้อยที่สุดบุญที่จะเกิดขึ้นจากการคลายความตระหนี่ตรงเนี้ยก็จะน้อยที่สุดบางทีเราไปซื้อของความตระหนี่บางทีมากขึ้นด้วยซ้ําในอย่างนั้นก็ตามมันก็จะลดลงได้บ้างจากการสละออกตรงนี้นี่คือข้อที่1นะความตระหนี่ก็จะลดลงน้อยกว่าเพื่อนล่ะแต่ก็ลดลงบ้างแต่ถ้าเรามาให้ในรูปแบบที่2คือการทำปลีกรรมแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราหรือว่าเราไม่จำเป็นแต่เราก็ควรจะต้องให้แต่ควรจะสละออกในการให้การสละตรงนั้นแต่ก็เรียกว่ามีความตระหนี่ลดลงไปอีกแต่สามารถจะล่อไอ้เจ้าความตระหนี่ลงไปได้มากขึ้นนะบุญที่เกิดขึ้นจากตรงนี้ก็อยู่ที่ลักษณะของผู้รับนั่นแหละนะว่าถ้าผู้รับเป็นลักษณะไหนแต่ถ้าเป็นคนดีเขาไปใช้จ่ายอย่างดีให้เกิดประโยชน์ตัวนั้นก็จะได้บุญตรงส่วนของผู้รับเนี่ยมากขึ้นในส่วนที่3คือเรื่องของการให้กับสมณะผู้สงบผู้ที่ทำความเปลี่ยนเผากิเลสตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนอย่างที่สอนนั่นแหละที่การทำปลีกรรมแต่เราเฉพาะเจาะจงหาเนื้อหนาบุญในนี่คือพูดถึงเรื่องของผู้รับละแต่ผู้ให้อาจจะสละความตระหนี่ละความตระหนี่ได้พอๆกันอย่างไรอย่างคุณชมที่พาเนี่ยก็แสดงให้เห็นชัดเจนแหละว่าอย่างเราให้ในมูลนิธิช่วยเหลือคนทุกข์ยากนี่คือกรณีที่2นั่นคือการทำปลีกรรมกับการให้บริจาคให้วัดบริจาคให้พระสงฆ์ที่เขากำลังสร้างโบสถ์อย่างเงี้ยนี่คือการกำจัดความตระหนี่ได้พอๆกันในจิตของคุณชมที่พาเป็นอย่างนี้ก็เลยเห็นว่ามันเหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างกันระหว่างการสละออกนะการสงเคราะห์ญาติการสงเคราะห์ชาติพวกนี้นี่คือส่วนที่2นะกับการสละออกให้สมณะเนี่ยมันต่างกันตรงที่ผู้รับแต่ว่าผู้รับเนี่ยมีจิตใจไม่เหมือนกันนั่นคือผู้รับถ้ายังมีราคะโทสะโมหะอยู่มากบุญที่เกิดขึ้นเนี่ยจะไม่เท่ากันคือแน่นอนของผู้ให้นะผู้ให้คือตัวเราเนี่ยผู้ให้คือตัวเราถ้าเราสละออกแล้วความตระหนี่เราลดลงนะนี่คือเราได้บุญของความที่เราให้แต่เรามีศรัทธาก่อนให้ระหว่างให้หลังให้อันนี้เป็นการที่เราจะสละความตระหนี่ของเราออกไปอันนี้ดีนะอันนี้ดีบุญที่จะเกิดขึ้นด้วยก็ต้องส่วนของผู้รับด้วยนะผู้รับถ้าผู้รับมีราคะโทสะโมหะน้อยมีราคาโทสะโมหะน้อยบุญที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมากพระเจ้าได้เคยตรัสไว้ครั้งหนึ่งในที่ประชุมตอนนั้นมีพระท่านพระสารีบุตรเป็นประธานสงฆ์ในการรับทานรับสังฆทานแล้วก็มีท่านพระมหาโมคคัลลานะแล้วก็ภิกษุอื่นๆด้วยแต่การให้ทานในครั้งนั้นเนี่ยผู้ให้ก็มีศรัทธาก่อนให้ก่อนให้ก็คือมีจิตน้อมไปละระหว่างให้ก็มีจิตเลื่อมใสหลังให้ก็มีความปลื้มใจก่อนให้มีศรัทธาแต่ไม่มีจิตน้อมไประหว่างให้มีศรัทธาแต่ไม่มีจิตเลื่อมใสหลังให้มีศรัทธา
ขณะไม่มีความปลื้มใจมีศรัทธาก่อนระหว่างหลังนี่คือตัวผู้ให้ตัวผู้รับก็ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะการที่จิตไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะหรือภิกษุสงฆ์สมณะคนไหนที่กําลังปฏิบัติเพื่อที่จะให้จิตของเขาเนี่ยหมดจากราคะโทสะโมหะเนี่ยพูดง่ายๆก็คือเป็นอยู่ในขั้นอรหัตมรรคหรืออรหัตผลนะบุญที่เกิดขึ้นตรงนี้จะมากนะมากทีเดียวมากๆ มากขนาดที่เรียกว่าน้ําทะเลในมหาสมุทรกี่ลิตรกี่ลิตรเนี่ยวัดไม่ได้นี่คือองค์ประกอบที่ทําให้เกิดบุญมากเพราะฉะนั้นการให้ในลักษณะอย่างที่2นั่นก็คือให้ทั่วๆไปเราไม่ได้เจาะจงว่าเนื้อนาบุญคนไหนนะองค์กรไหนเขาขาดเราก็ให้ไปตรงนั้นก็คนรับแน่นอนก็ยังมีกิเลสอยู่นะอาจจะให้ขอทานอาจจะให้คนที่เขาทุกข์ยากอาจจะให้ช่วยเหลือคนชราหรือเด็กกำพร้านะได้ทั้งนั้นอันนี้คือการให้ในลักษณะที่2นะที่ไม่ได้เจาะจงเนื้อนาบุญส่วนการให้ในลักษณะที่3คือเราเจาะจงเนื้อนาบุญว่าเป็นเนื้อนาบุญชนิดที่เรียกว่าไม่มีกิเลสทําไมอ่ะทําไมการให้ในคนที่ไม่มีกิเลสถึงได้บุญมากพระเจ้าเปรียบเทียบอย่างนี้ท่านฟังเปรียบเหมือนกับพื้นที่หนึ่งที่เป็นนาข้าวนี่แหละถ้าบอกว่ามีวัชพืชมากเป็นดินที่มีก้อนแข็งมีรสเค็มหวานอะไรลงไปเนี่ยปลูกอะไรลงไปเนี่ยบางทีมันขึ้นยากขึ้นก็หลอมแหลมนิดๆหน่อยๆขึ้นได้ไม่เต็มที่ในทางตรงกันข้ามแต่ถ้าเป็นดินที่ดีอุดมสมบูรณ์มีน้ำพอเพียงแต่เป็นดินที่เหมาะสมแก่การทำการเกษตรแล้วคุณหวานอะไรลงไปมันขึ้นเยอะเม็ดหนึ่งที่หวานลงไปข้าวเม็ดเดียวเนี่ยที่ลงไปเนี่ยมันก็จะแตกออกมาเป็นหลายก่อในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนแถววัดป่าดอนไฮโซนี่ก็มีนาข้าวนะครับพระเจ้าก็ไปดูนาข้าวนี่แหละเขาปักลงไปอันหนึ่งเนี่ยมาจากเมล็ดข้าวเมล็ดเดียวโตขึ้นมาเป็นข้าวกล้าต้นหนึ่งเขาเอา 2-3 อันเนี่ยมารวมกันแล้วก็ปักลงไปในดินนั่นก็เรียกว่าการดำนาถ้านาดีๆเนี่ยตามฝั่งเขาใส่ปุ๋ยเรียบร้อยมีดินอย่างดีนะปักลงไปเนี่ยไอ้กอหนึ่งมันแตกออกมาเป็น13ต้นนะ13 14ต้นเนี่ยจากไอ้ 2-3 ต้นที่เราปักลงไปนะมันแตกออกมาเยอะแยะด้วยความที่ดินนั้นอุดมสมบูรณ์นะแตกออกมาหลายกอแล้วแต่ละต้นก็จะมีมากรวงปกติต้นหนึ่งก็จะมีแค่รวงเดียวแต่ถ้าเป็นดินที่ดีนะต้นนั้นก็จะเป็น 2-3 รวงขึ้นมาแล้วโดยปกตินะรวงหนึ่งก็อาจจะมีเมล็ดข้าวประมาณเท่านี้แต่ถ้าดินดีนะเป็นเนื้อนาที่ดีเนี่ยเมล็ดข้าวในรวงนั้นก็จะมากด้วยนะปกติเมล็ดข้าวเมล็ดหนึ่งนะก็จะมีน้ำหนักประมาณเท่านี้นะก็จะมีขนาดประมาณเท่านี้แต่ถ้าเป็นดินที่ดีเป็นนาที่ดีนาแปลงดีเนี่ยเมล็ดข้าวเมล็ดหนึ่งก็จะใหญ่ด้วยมีน้ำหนักมากด้วยไม่รีบนะผลตอบแทนที่จะได้จากการทำนาในครั้งนั้นก็จะมากทีเดียวเช่นเดียวกันว่าเราเอาทานที่เราให้เนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรนะเพราะว่าไอ้ความตระหนี่ที่ลดลงในจิตของเรามันก็พอๆกันนะเราสละออกตรงนี้เราก็อาจจะไม่รู้สึกอะไรนะเพราะเนื่องด้วยเรื่องของศรัทธาด้วยเรื่องของอะไรด้วยในจิตของเราอาจจะมีพอๆกันนะแต่ว่าบุญที่เกิดขึ้นจะไม่เท่ากันแต่ในเรื่องนี้ก็เคยมีคนถามข้าพเจ้าเหมือนกันนะว่าเออแล้วถ้างั้นทำไมพระบางรูปก็ได้รับทานเยอะแยะนะมีลาภปัจจัย4บริการเยอะแยะแล้วเอ๊ะเราจะให้อีกไหมนะมีความกังขาในข้อนี้มีความคิดว่าน่าจะให้ในที่ที่เขาขาดแคลนอย่างเช่นเด็กกำพร้าหรือว่าคนชราอะไรเงี้ยจะดีกว่าอันนี้คือศรัทธาของคนให้ไงนะว่าคนให้เนี่ยมีศรัทธาไหมก่อนระหว่างและหลังนะคือถ้าเราเห็นแล้วเราไม่มีศรัทธาเนี่ยมันก็คือต้นทุนของเรามันน้อยนะคือต้นทุนที่คุณจะหว่านลงไปในดินเนี่ยคุณจะมีข้าวกี่กรัมล่ะมีข้าวมากหรือข้าวน้อยนะแต่ว่าผลผลิตถ้าหว่านในนาที่เป็นเนื้อนาดีมันก็จะได้ผลมากถ้าหว่านในเนื้อนาธรรมดาก็จะได้ผลธรรมดาถ้าหว่านในเนื้อนาที่ไม่ดีก็จะได้ผลไม่ดีอย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นการที่เราให้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบจากการใช้จ่ายนี่คือข้อที่1การให้ในรูปแบบของการที่ทําปลีกรรมนี่คือข้อที่2การให้ในรูปแบบของการที่ให้กับผู้สงบผู้ที่เป็นสมณะอันนี้คือก้าวที่3ทั้ง3อย่างนี้ได้บุญหมดทั้งสิ้นนะโดยข้อที่1ของตัวเองนะของผู้ให้เองเนี่ยได้บุญจากการที่เราใช้ใจปฏิบัติอย่างดีในเรื่องของสัมมาวายามะสัมมาอาชีวะพวกนี้ในการปฏิบัติในหน้าที่ทั้ง6นี่คือส่วนตัวเองในการให้แบบที่1คือการใช้จ่ายส่วนการให้แบบที่2และ3คือการทําปลีกรรมการทําให้กับสมณะตรงนี้อยู่ที่ความศรัทธาของผู้ให้นะนี่คือจะเกิดขึ้นกับตัวผู้ให้นะผู้ให้ถ้ามีศรัทธาในการให้แบบที่2หรือแบบที่3นี้มากศรัทธาที่มากตรงนี้ก็จะไม่ได้บุญของตัวเองมากศรัทธาถ้าน้อยก็ได้บุญน้อยไอ้ตรงศรัทธาที่มากหรือน้อยนี่แหละคือความตระหนี่ที่มันลดลงไป
นั่นคือกรณีของผู้ให้อย่างเดียวแต่ก็ต้องพูดถึงกรณีของผู้รับด้วยนะผู้รับนั้นมีคุณสมบัติอย่างไรแต่คุณสมบัติที่พระเจ้าได้พูดถึงว่าจะทําให้เกิดผลของบุญมากที่สุดก็คือผู้รับนั้นไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะแต่ถ้าราคะโทสะโมหะยังมีอยู่แต่ถ้าน้อยบุญก็จะได้มากที่สุดแต่ส่วนถ้ามีราคะโทสะโมหะก็จะได้บุญลดลงไป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 ตามจํานวนราคะโทสะโมหะที่มันมากขึ้นบุญก็จะมากขึ้นตามจํานวนราคะโทสะโมหะที่มันลดลงแต่เพราะนั้นเราก็ดูตรงส่วนของผู้ให้ตรงนี้ก็จะต้องมีแบ่งส่วนเอาไว้ในที่นี้พระเจ้าจึงแนะนําท่านหวังว่าให้มีการทํางบประมาณแต่คือบางทีอาจจะมีความสงสัยไม่แน่ใจในบางเรื่องบางราวในเรื่องการใช้จ่ายต่างๆอ้าวอันนี้ศรัทธาของเราอย่าให้มันมีความแชร์เชียนอย่าให้มันมีความเศร้าหมองแต่บางทีเราให้ไปแล้วเอ๊ะมาคิดว่าเขาจะเอาไปใช้ดีไหมอะไรต่างๆอันนี้คือทานของเราจะมีความเศร้าหมองนะคือไอ้หลังให้เนี่ยกลับศรัทธาตกอย่างเงี้ยทำให้แทนที่จะปลื้มใจก็ไม่ปลื้มใจนะมีความกังขามีความสงสัยนะบุญมันก็ลดลงแต่เราให้ไปแล้วให้มีความปลื้มใจมีความมั่นใจมีความศรัทธาแต่มันจะมีความปลื้มใจตรงนี้นะให้แล้วคือให้แล้วจบไประลึกถึงบุญเมื่อไหร่ก็ดีตอนนั้นแต่ก่อนให้เนี่ยสิก่อนให้ตรงจุดที่ว่าจะให้ดีไม่ให้ดีหมู่ที่นี่เขาจะน่าจะมีแล้วนะทำไมเราต้องทําที่นี่วัดนี้วัดนั้นอะไรต่างๆนะเพื่อให้เกิดความที่มั่นใจลงใจให้เกิดความสบายใจเนี่ยพระเจ้าจึงพูดถึงการใช้จ่ายทรัพย์อยู่ทั้งหมด4สถานด้วยกันนะโดยการให้อย่างระดับแรกก็อย่างที่ว่าคือการใช้จ่ายให้อย่างที่2ก็คือการที่ทำบริกรรมและอย่างที่3คือการให้ในสมณะเนี่ยก็จึงให้มีการแบ่งงบประมาณตามลําดับอย่างนี้แบ่งงบประมาณเรื่องการใช้จ่ายอยู่ต้องมีต้องแบ่งไว้แบ่งงบประมาณในเรื่องของการที่ทําบริกรรมแบ่งงบประมาณในเรื่องของการที่สละออกเพื่อที่จะให้เกิดบุญเกิดกุศลในเนื้อนาบุญจริงๆเพราะเราแบ่งงบประมาณตรงนี้เราจะมีความสบายใจแต่ความสบายใจตรงที่ว่าคุณก็แบ่งสิคุณสบายใจในมูลค่าเท่าไหร่ก็แบ่งเอาคุณจะสละความตระหนี่ได้มากได้น้อยเท่าไหร่ก็แบ่งเอาให้เกิดความสบายใจแต่ต้องมีทุกส่วนแต่จะขาดสักส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้ทรัพย์ที่เราใช้จ่ายไปเนี่ยไม่สมควรด้วยเหตุผลเพราะว่าถ้าเราใช้จ่ายทรัพย์ในเนื้อนาบุญคุณจะได้บุญมากบุญเต็มแต่ถ้าบอกว่าเราอาจจะไม่สบายใจฉันไม่ได้ทําปรีกรรมในมูลนิธินั่นคนยากคนจนต่างๆเอาก็ทําซะแล้วก็แบ่งงบประมาณเอาไว้แต่ว่าการใช้จ่ายในครัวเรือนให้พ่อให้แม่ให้ลูกให้เต้าเก็บไว้ในอนาคตรักษาทรัพย์ก็อย่าให้ขาดให้แคลนให้แบ่งจ่ายทรัพย์ให้ถูกทำงบประมาณให้ดีหน้าที่ของเราจะสมบูรณ์จะไม่ขาดจะเต็มขึ้นมาได้เราก็จะมีความสบายใจด้วยเออฉันก็ได้ใช้จ่ายทรัพย์อย่างถูกต้องมูลนิธิที่ฉันมีความชอบมีความศรัทธาฉันก็ได้ให้หน้าที่ที่ทําต่อสมณะคือการคอยถวายอามิสทานก็ไม่เสียนะมากก็ตามน้อยก็ตามก็ขอให้ทําหน้าที่ของเราก็จะสมบูรณ์ตรงนี้อันนี้คือได้บุญเต็มแล้วก็ให้มีความมั่นใจว่าบุญทานที่เราทําไปแรงงานที่เราลงไปหรือว่ากิจกรรมใดที่เราไปช่วยเป็นจิตอาสาเนี่ยมันดีทั้งสิ้นนะให้ระลึกถึงคุณงามความดีตรงเนี้ยให้ดีนะเรามองคอยเปิดตาพิจารณาตามคําสอนของพระเจ้าในลักษณะนี้นะเราจะมีความมั่นใจบุญเราก็ได้เพิ่มนะไม่มีลดตามความดีความงามได้เดี๋ยวนี้เรื่องของคําถามคุณชมที่พาที่ถามเกี่ยวกับเรื่องของการทําบุญกับการให้ทานแต่ก็ข้าพเจ้าก็มาแบ่งใหม่ละมาอธิบายในอีกรูปแบบหนึ่งนะเพื่อให้เห็นว่าการให้ในลักษณะการใช้จ่ายทรัพย์หนึ่งการให้ในลักษณะของการที่ทำพลีกรรม2การให้ในลักษณะของการที่ให้กับเนื้อนาบุญอันนี้ข้อที่3นะจะเกิดบุญทั้งสิ้นจะเกิดบุญทั้งสิ้นก่อนระหว่างและหลังนะให้มีความมั่นใจในบุญของเราที่จะเกิดขึ้นตรงนี้นะก็ทําตรงจุดที่เรามีความศรัทธานั่นแหละการแบ่งงบประมาณตรงนี้จะช่วยได้แน่นอนและถ้าท่านผู้ฟังท่านอื่นยังมีคําถามข้อสงสัยในเรื่องนี้อย่างไรแล้วก็ให้ติดต่อกันมาได้ตามที่อยู่ที่แจ้งให้ทราบเอาไว้ตามเว็บไซต์ที่แจ้งให้ทราบเอาไว้กิเลสเนี่ยมันจะมาคอยทําความตระหนี่ให้เกิดขึ้นถ้าเรารู้สึกว่าเรามีความตระหนี่เมื่อไหร่เราเอามันออกโดยการสละออกการสละออกนี่แหละจะลดความตระหนี่ได้เอาออกเลยในกิเลสมันจะตายแต่มันจะทําให้เรายึดทําให้เราจับทําให้เราช่วยว่าสิ่งนี้เป็นของเราของเราของเราแต่ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้เราให้ซะตัดออกซะกิเลสมันตายตรงนั้นเลยแล้วจำนวนเงินนี้ก็อาจจะต้องเกี่ยวเหมือนกันนะว่าคุณมีความตระหนี่เท่าไหร่บางคนพันสองพันเนี่ยไม่ค่อยตระหนี่แต่พอเริ่มหลักหมื่นหลักแสนนี่เริ่มละเริ่มตระหนี่ละเองมันจะใช้ถูกไหมยังไงตรงนั้นต้องตัดออกเนี่ยต้องตัดออกประเด็นเรื่องของความตระหนี่เนี่ยก็สําคัญท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าคนที่ตระหนี่มีความตระหนี่อยู่เนี่ยไม่สามารถที่จะบรรลุอรหันตผลได้เลยอย่างเราทําบุญ
ด้วยการให้ทานก็เพื่อที่จะกำจัดความตระหนี่ตรงนี้แต่จะไปคิดว่าเอ๊ะเขาจะไม่ได้ได้หรือได้ไม่เต็มที่นั่นเป็นลักษณะของความตระหนี่ทำให้บุญที่เกิดขึ้นจากทานตรงนั้นของเรามีความเศร้าหมองเศร้าหมองมันก็ได้ไม่เต็มได้อยู่แต่ว่าไม่เต็มอานิสงส์ก็ได้อยู่แต่ว่าไม่สูงแต่ถ้าเรากำจัดความตระหนี่ออกได้อันนี้มันจะดีหรือบางคนให้แล้วทำบุญด้วยการให้ทานแล้วเกิดบุญขึ้นแล้วแต่ก็ยังตระหนี่บุญเอาบุญที่เกิดขึ้นนี้ฉันเก็บไว้คนเดียวฉันไม่อุทิศให้คนอื่นความตระหนี่ตรงนี้ต้องเอาออกแต่เพราะว่าถ้ายังมีการตระหนี่บุญตระหนี่ธรรมะตระหนี่ตระกูลอย่างตระหนี่ธรรมะนี่ก็หมายความว่าฉันรู้แล้วฉันไม่บอกเธอเก็บงำไว้คนเดียวไม่บอกใครแต่ความตระหนี่ตรงนี้ถ้ามีอยู่เนี่ยบรรลุอรหัตผลไม่ได้ตระหนี่ตระกูลก็คือว่าตระกูลนี้เป็นตระกูลอุปถัมภ์ของฉันฉันไม่บอกเธอฉันไม่ให้เธอธรรมะนี้เป็นของฉันฉันไม่ให้เธออย่างนี้ตระหนี่เอาไว้เขี่ยมาไว้ห่วงเอาไว้แต่ความห่วงความตระหนี่ตรงนี้จะเป็นตัวปิดกั้นขวางกั้นเอาไว้แต่เราสละออกก็เพื่อที่จะทำลายความตระหนี่ตรงนี้นั้นมันเป็นพลังเดียวกันมันเป็นสิ่งเดียวกันเนี่ยจะตระหนี่ของภายนอกจะตระหนี่ของภายในมันเหมือนกันตรงนี้เราก็ให้เนี่ยเพื่อฝึกที่จะละไอ้เจ้าความตระหนี่อย่างหยาบเราได้บุญเกิดขึ้นในใจของเราเราก็อุทิศบุญนั่นอีกให้บุญกับคนอื่นไปอีกมันก็จะละเอียดลงในความตระหนี่ที่ละเอียดเราก็จะค่อยละได้มากขึ้นไปแต่ประเด็นนี้คือประเด็นเรื่องของความตระหนี่ที่ให้เนี่ยเพื่อฝึกที่จะละความตระหนี่ตรงนี้อีกประการหนึ่งในเรื่องของการให้ทานพระเจ้าเคยเปรียบเทียบไว้เหมือนกับบ้านที่กําลังไฟไหม้หลังหนึ่งบึ้ม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 ขึ้นเนี่ยข้าวของเฟอร์นิเจอร์อะไรที่อยู่ในบ้านเนี่ยเอาออกได้นั่นจะปลอดภัยสิ่งที่อยู่ในบ้านถูกเผาไหม้ทำลายหมดเช่นเดียวกันข้าวของทรัพย์สินเงินทองที่เรามีอยู่แต่ถ้าไม่รักษาให้ดีมันจะถูกเผาทำลายได้ฮะถูกเผาทำลายด้วยความแก่เนี่ยท่านผู้ฟังแต่ความแก่ความตายที่จะมาเนี่ยนะเป็นเหมือนกับไฟที่เรากำลังเผาบ้านของเราอยู่กายของเราก็เปรียบเสมือนบ้านของเราถูกไหมแต่ความแก่ก็คือไฟที่กำลังเผาอยู่แต่บ้านพังเมื่อไหร่ก็คือตายตรงนั้นแต่ข้าวของอะไรต่างๆเงินทองทรัพย์สินสมบัติชื่อเสียงเกียรติยศในที่เรามีเนี่ยอยู่ในกายเนี่ยถ้าเราไม่ได้เอามาใช้นะมันไหม้ทำลายหมดไม่ได้เอาออกมันไหม้ทำลายหมดเพราะฉะนั้นข้าวของนะก็ต้องเอาออกนะทรัพย์สินเอาออกด้วยการให้ทานนะการให้ทานการสละออกตรงนั้นสิ่งนั้นจะปลอดภัยปลอดภัยเป็นยังไงคือมันจะไปเป็นบุญนะเกิดขึ้นกับเราได้นะไปกับเราได้เราจะรักษาทรัพย์ตรงนั้นได้ด้วยการเปลี่ยนเป็นบุญพอเปลี่ยนเป็นบุญแล้วบุญนั้นนะไปตามเราได้แต่ถ้าเราไม่ได้ให้ใช่ไหมทรัพย์สินนั้นก็เผาหมดถูกทำลายหมดใครเอาไปอ่ะสับเบลอเอาไปบ้างลูกหลานเอาไปบ้างญาติเอาไปบ้างเราไม่ได้เลยนะถ้าตายแล้วเราไม่ได้เลยแทนที่ว่าเราสละออกจะเกิดบุญจะเกิดกุศลขึ้นแต่ถ้าเราสละออกนําออกในสัดส่วนที่เหมาะสมแบ่งจ่ายงบประมาณไว้อย่างดีเรียบร้อยแล้วส่วนนี้ใช้จ่ายให้ลูกเต้าส่วนนี้สละออกเพื่อสังคมส่วนนี้สละออกเพื่อให้เกิดบุญนะเราสละออกงี้จิตใจเราจะสบายมีความมั่นใจได้บุญเต็มด้วยแต่เพราะการสละออกเป็นสิ่งดีตรงนี้แหละจะทำให้จิตของเราสะอาดขึ้นแต่เพราะการให้ทานทำจิตให้สะอาดได้แน่นอนสามารถทำให้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้ไหมไอจิตที่สะอาดขึ้นสะอาดขึ้นนี่แหละนั่นคือที่ทำให้เราถึงมรรคผลนิพพานได้กัปปชาพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโศกเจริญพร ตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาถึง5 นาฬิกา 30 นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์